การแข่งขันในรอบนี้นะครับก็สิเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของอีสานบ้านเฮามาเฮ็ดเป็นโชว์แล้วก็รอบ2นี้นะครับมันเริ่มเข้มข้นขึ้นมามันคือการรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาควบคู่กับหมอลำเพื่อเฟ้นหาหมอลำไอดอลคนที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศโชว์ของระเบียบวาทศิลป์ครับนำเสนอโชว์ศิลปะวัฒนธรรมอีสาน2โชว์ด้วยกันนะครับซึ่งจะมาถ่ายทอดความสวยงามให้กับพี่น้องได้ดูได้ชมกันคือด้วยความเป็นสาวน้อยเพี้ยนแพงที่คาแรคเตอร์ของวงเรานะครับคือมันสิเน้นความสนุกสนานครับคิดว่าจะแตกต่างกับคณะอื่นครับโชว์ของใจกระลอยที่เลือกมานี่เฮากับสิใส่ความเป็นหมอลำใจกระลอยที่มีความสดใสมีความยิ่งใหญ่บวกเพิ่มเข้าไปถ้าถามว่าโชว์เราเจ๋งยังไงต้องบอกเลยว่าพร็อพก็เด่นโชว์ก็สวยอลังการหมอลำไอดอลน่ะเขาต้องเลือกคนที่แสดงศักยภาพที่ชัดเจนออกมาคนที่เก่งคุณจะได้ไปต่อใครพลาดมากที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องคัดออกและนี่คือความยิ่งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นบนเวทีหมอลำไอดอลและนี่คือการแข่งขันในรอบศิลปะวัฒนธรรมอีสานสำหรับกติกาในรอบศิลปะวัฒนธรรมอีสานนะครับโค้ชแต่ละทีมนั้นจะต้องแบ่งลูกทีมออกเป็น2ทีมทีมละ3คนเพื่อทำโชว์และแน่นอนในแต่ละโชว์ครับจะมีลูกทีมตกรอบ1คนโดยผู้ตัดสินนั้นก็คือโค้ชของแต่ละทีมนั่นเองครับเอาละครับสำหรับโชว์แรกของเราในวันนี้ที่จะทำการแข่งขันเป็นทีมแรกคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยากดูแล้วครับสวัสดีครับพอดีวันนี้ก็ได้จดมา2เพลงแล้วจะเลือกโชว์ไหนที่เหมาะกับคนไหนจะให้เพลงละ3คนต้องไฟพญานาคน้องอ้อมน้องพราวน้องเก๋3คนนี้จะได้โชว์นี้นะลูกนะตอนนี้ทางเราหลังจากที่ได้รับโจทย์นะครับก็เริ่มพยายามทำการบ้านปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะคะสำหรับโชว์นี้ก็คือเรื่องของคีย์ที่ต้องปรับสูงขึ้นตอนแรกจะมีปัญหาเพราะว่ามันขึ้นไม่ค่อยถึงค่ะเขาคือท่อนสิงสูงตรงท่อนแรกด้วยความที่เราตื่นเต้นอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะแบบมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือพี่เก๋นะคะมีปัญหาเรื่องคีย์ค่ะด้วยคีย์ที่มันสูงมากหนูมองว่าถ้าลดคีย์ลงไปแล้วเพลงมันจะต่ำมากพี่อ๊อฟน่าจะร้องลำบากค่ะเลยทักไปหาพี่เก๋ขอเปลี่ยนท่อนกันค่ะด้วยความที่เพลงนี้เป็นเพลงของผู้หญิงถ้าผู้หญิงพอดีอ๊อฟก็จะต่ำเลยหรือไม่ก็สูงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นเราตกเข้าหากันคนละครึ่งให้เอาขึ้นอีกนิดนึงอ๊อฟก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงตกลงกันโอเคพอดีทั้งสองฝ่ายเมื่อนี้ออกมาสู่เพื่อครอบครัวครับและกับมาสานฝันให้เจ้าของครับผมถึงรอบนี้จะเป็นรอบที่2นะคะแต่ว่าทุกคนก็ตั้งใจทําโชว์ออกมาให้ดีค่ะตั้งใจกันอย่างมากแล้วก็ทุ่มเทเพื่อเวทีนี้สุดๆค่ะแล้วหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะเพราะว่าอยากเข้ารอบต่อไปค่ะมึงพร้อมป่ะพร้อมมั้ยพร้อมมาสู้กันเลยกายวาจาจิตตังหังวันทานาคาทิปดีสีสุโควิสุทธิเทวาปูชินีกายวาจาจิตตังอาหังวันทานางพญานาคินีสีปฐมมาวิสุทธิเทวีปูชินี
ตัญจมหาลาโภปิโยนาคาขันธปริตตังสาธุกราบบูชาปู่นาคายานาคีผู้ทรงปราณีสุขสมร่มเย็นเป็นแผ่บุญไพศาลท่านทรงบันดาลเกื้อกูลค้ำจุนทางช่วยนุนส่องสว่างชี้ทางเพิ่มพูนเมตตาการุณยาแค้นแสนคณานบน้อมวันทาปราถนาญาณาฝากรักคิดฮอดบ่ลืมสิพาคำเสียงประชากันชายคนนั้นแรกเจอกันน้องปื้มบังไฟแดงโผบ่ลืมยืนเบิ่งกันกับอายหาญาณาฝากรักคิดฮอดเสมอกลับถึงหาทุกค่ำคืนนอนเออจำเสมอคนฝากอักคืออายเจอกันริมฝั่งหนองคายลงคิดน้ำเขาเดหายนาคแปลงร่างมาหานางสั้นละบอมือนานหรือพญานาคจีบฉันกลางวันแปลงร่างมาหล่อเทกลับถึงเฮือนตั้งหลายเดือนรวนเรคิดถึงเขาในเดือน11เจอกันหายนาคอยู่ไหนเต็มใจจะรอชายคนนั้นหรือเป็นคนสันโบสร้างรูปล่อหรือองค์อินเพิ่นปันทำไมไม่มาหาฉันหรือเขาเป็นพญานาคไปดูบังไฟพญานาคไปดูบังไฟพญานาคกลับจากหนองคายคิดฮอดบ่คอยเขาบ่กินนอนบ่หลับอีกจอยบ้านพ่อถูกคำคืนเบาบ้านอื่นบ่เบาให้ลำบากโดนพญานาคมาฝากคักแล้วบ่เป็นหยังบ่พอให้รอเกอให้รอเกอละเด้อบัดนี้ลาวาใจของนางนี่บ่มีแฟนดอกบินไปหอดทักอายบ่มีเจออ้างดอกหางลา
ันโจกโลกฟ้าพันหาฮักบ่เป็นอื่นละเม่นฟ้าดินสิขีดคืนสิหานกาไปหานางเต่าบ่กินน้อยบ่หลับอีกจ้อยฟันพ่อทุกคำคือเต่าบัดอื่นบ่บ่ให้ละมากดอนพญานาคข้าคักแล้วบ่เป็นยังบ่ขอให้รอเกินให้รอเกินละเเยี่ยมยอดเลยครับและนี่คือสาวน้อยเพชรบ้านเพชรค่ะเยี่ยมมากสุดยอดสุดยอดอ่ะขอขอบคุณนะครับน้องๆ นะครับทุกๆท่านนะครับขอบคุณมากนะครับโอ้โหน้องพราวน้องออฟแล้วก็น้องเก๋นะครับจะว่าสวยนะผมโกรธพี่โจอ่ะพี่บ้าหรือเปล่าอะไรเอามาอยู่ด้วยกันทำไมก็บอกแล้วสายตาเรามันต้องคนที่คุณภาพจริงๆต้องมาอยู่ด้วยกันไงเราคัดกรองจริงๆคืออยากจะบอกว่าวันนี้ชื่นชมโชว์มากๆครับเพราะว่าโชว์เนี้ยส่งทุกคนเลยใช่แล้วทีเนี้ยมันทำให้เกิดความหนักใจแก่ทีมโค้ชมากๆคือไม่รู้ถ้าเป็นหนูนะหนูเลือกไม่ได้สักคนบอกได้เลยว่าสมศักดิ์ศรีดีกรีเพชรบ้านแพงเอ้ยพูดถึงแต่ละคนนี่พูดถึงน้องออฟเนาะตั้งแต่โอ้เกินมากแบบขนลุกงาบเกินมากเงี้ยจนจบเพลงเลยอันนี้ด้วยน้องเขาอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วมาเจอน้องพราวน้องพราวก็ถือว่ามีเสียงที่คมแล้วก็น้องพราวร้องรำได้ดีมากแล้วส่วนน้องเก๋เนี่ยถ้าไม่บอกว่าอยู่เป็นคนจังหวัดไหนนี่แทบจะคิดว่าเป็นคนอีสานไปเลยแม่นครับเชียงใหม่หรือเชียงรายนะลูกคนแพร่นี่ผมยังอึ้งเลยนะยาวด้วยน่ารักจังเลยเพิ่งรู้ว่าคนแพร่เขาแบบนี้คนแพร่ผมบอกเลยว่าผมตลกไม่ออกทั้ง3ท่านคือผมตลกไม่ออกถือว่าคิดหนักอยู่ต้องโทษพี่เบิ้ลก็พอโจ๋แล้วจ้ะนั่นน่ะสิใช่ให้บอกให้เอามายุ่งกันผมขอเลือกเลยเลือกพี่ซีออกดีกว่าผมออกไม่ได้ผมต้องอยู่ดูวัฒนธรรมศิลปะของอีสานต่อไปมันคิดหนักมากเลยพี่คุณมีมุมมองของคุณใช่คุณมีของคุณก็มีผมก็มีใจเย็นใจเย็นนะครับบอสคุณก็มีของคุณผมก็มีมุมมองผมเหมือนกันเหยียดทิ่มกระสาอือนักใจแท้นทิ่มสาวหน่อยอยู่ค่ะสิคากันแล้วเดี๋ยวนี้สิคากันอยู่เดี๋ยวนี้เลยใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆเนอะสาวน้อยเพชรบ้านแพงผมว่ารอบนี้คิดหนักแน่ๆโค้ชแต่ละทีมก็เคยบอกแล้วว่าจริงๆเพชรเม็ดงามอยู่ในทีมนี้เลยอาจจะมีโอกาสที่จะเป็นหมอลำไอดอลด้วยเพราะฉะนั้นต้องคิดดีๆนะครับพร้อมไหมครับน้องเก๋น้องออฟน้องพราวสองคนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมีหนึ่งคนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกคือเอาจริงๆนะคะแวบแรกหนูแบบ กลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยเราแต่ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะกดดันมากค่ะกลัวนิดนึงค่ะว่าจะเป็นตัวเองเพราะว่าหนูเจอกับคนเก่งค่ะทั้งพี่ออฟกับพี่เก่งถ้าจะเป็นไปได้ก็อยากอยู่ด้วยกัน3คนค่ะอยากขอให้ไม่มีใครออกเลยครับกดดันพอสมควรครับเพราะว่าทุกอย่างมันสามารถเกิดขึ้นได้มันมีสิทธิ์ตกรอบกันหมดทุกคนครับพี่โจครับน้องออฟครับน้องออฟครับเหลืออีก2ท่านน้องพราวกับน้องเก๋ยอมรับว่าหนักใจมากสองคนนี้เป็นอะไรที่ลำบากใจที่สุดถ้าคัดเลือกจริงอยู่ที่วงก็ยังคิดหนักครับเอาละครับระหว่างน้องพราวและน้องเก๋
ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนที่สองคือและผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกคือน้องอ๊อฟครับน้องอ๊อฟครับท่านแรกนะครับเหลืออีก2ท่านน้องพราวกับน้องเก๋ผู้ที่ผ่านเข้ารอบเป็นคนที่2คือเอาละครับคุณผู้ชมครับน้องเก๋ไม่ใช่คนภาคอีสานเป็นคนเหนือครับแต่เธอก็สามารถร้องได้น้องพราวเช่นเดียวกันครับอายุยังน้อยอยู่แท้ๆแต่เสียงร้องของเธอเปรียบเสมือนศิลปินนักร้องหมอลำจริงๆเลยแล้วสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะตัดสินอย่างไรนี่คือคำตอบครับพี่โจครับเลือกน้องพราวครับน้องพราวครับโอ้โหพี่โจโอ้ยน้องจังเลยโอ้ยโอ้ยถามน้องออฟก่อนความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเหมือนได้ปลดปล่อยบางอย่างออกไปครับเพราะว่าก็กดดันเหมือนกันครับน้องๆทั้งสองคนเก่งๆกันคนละสไตล์น้องพราวล่ะคะก็ดีใจค่ะแต่ก็สงสารพี่เก๋แบบไม่อยากแข่งกันเพราะว่าเรารักกันมากโอ้ยโอ้ยสะเทือนใจจังที่จริงเพลงนี้ค่ะท่อนที่น้องพาวร้องอ่ะตอนแรกเขาเขียนให้หนูร้องแต่ว่าด้วยความที่มันสูงมากเลยหนูร้องไม่ถึงแต่ว่าน้องก็ทักมาส่วนตัวบอกว่าพี่เก๋ร้องไม่ถึงใช่ไหมสลับกับพาวได้นะอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูก็เลยแบบเราไม่ได้มองกันเป็นคู่แข่งแต่ว่าเราช่วยกันให้โชว์มันออกมาดีก็คือต้องขอบคุณน้องมากมากใช่ค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ออฟหนูไม่ได้มองพี่ออฟเป็นคู่แข่งเลยพองเป็นคุณครูคนหนึ่งด้วยซ้ำค่ะเราก็ดีใจที่ได้แข่งกับคนเก่งๆมันจะทำให้เราแบบพัฒนาขึ้นอีกใช่ค่ะเยี่ยมยอดครับโค้ชโจครับมีอะไรจะพูดถึงน้องไหมครับผมจะบอกว่าที่ผมเลือกพาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องใช้การพินิจพิเคราะห์อย่างมากในการเจาะลึกรายละเอียดผมมองไปถึงไฟรอบข้างหน้าอีกว่าต้องไปเจอคนที่เก่งๆอีกและคำว่ารายการหมอลำไอดอลนี่ด้วยความเป็นอีสานด้วยคำบอกของอีสานแท้ๆเนี่ยพราวก็คือยังถึงรากเหง้าความเป็นหมอลำมากกว่าน้องเก๋ไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนและวันนี้ทำได้ดีๆมากดีจนแบบไม่คาดถึงด้วยไม่ต้องเสียใจลูกเยี่ยมยอดครับน้องเก๋มีอะไรอยากพูดถึงพี่เบิ้ลไหม หนูรู้ไหมว่าพี่เบิ้ลเนี่ยเขาตบตีกับพี่โจจริงๆนะพี่ไม่ได้พูดเล่นนะคนอื่นไม่เชื่อในตัวหนูพี่ไม่รู้แต่เบิ้ลปทุมราชก็เชื่อในตัวหนูมีอะไรอยากพูดกับพี่เบิ้ลไหมขอบคุณพี่เบิ้ลมากๆเลยค่ะที่พี่เบิ้ลมองเห็นอะไรในตัวหนูแล้วก็เลือกให้โอกาสหนูจนถึงวินาทีนี้ก็ยังให้โอกาสหนูอยู่หนูขอโทษที่หนูไม่สามารถที่จะพาเข้ารอบต่อไปได้จริงๆค่ะหนูก็ทำเต็มที่แล้วก็ขอบคุณสำหรับโอกาสจริงๆค่ะมันเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วก็ดีมากๆเลยสำหรับหนูน้องเบิ้ลครับก็ผมเห็นอะไรในตัวเก๋มากกับรายการผมไม่ได้มองถึงไฟต่อไปว่าจะต้องไปเจอกับคนที่เก่งกว่าถึงเขาจะแพ้เขาก็ได้ไฟท์ที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เขากำลังสู้มาตลอดชีวิตแต่พราวต้องยอมรับว่าศักยภาพในการไฟท์ต่อไปมันดีมากๆผมก็เลยไม่กล้าที่จะตัดสินใจเองแต่ผมจะให้เครดิตหัวหน้าเป็นคนตัดสินใจเรื่องราวของเก๋จะถูกเล่าขานไม่ใช่แค่ในรายการมันจะถูกกล่าวขานไปถึงภาคเหนือกล่าวขานไปถึงทั่วภาคอีสานที่กำลังดูรายการของเราหลายชนเผ่าหลายจังหวัดและวันนี้เก๋ก็คือหนึ่งในประวัติศาสตร์ในหัวใจของพี่ตลอดไปยอดครับเป็นกำลังใจให้กับน้องเก๋ด้วยนะครับว
รู้สึกภูมิใจมากๆในตัวเองมากๆหนูรู้สึกว่าหนูพัฒนากว่าวันแรกขึ้นมาเยอะมากๆเลยขอบคุณตัวเองนะคะที่พยายามมาจนถึงตอนนี้พยายามฝึกพยายามฟังทุกวันจนเราสามารถที่จะร้องเพลงหมอลำได้แล้วก็พิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเราเป็นคนเหนือแต่เราก็สามารถที่จะร้องหมอลำได้ถึงแม้ว่าบนเส้นทางการร้องเพลงมันจะยังไม่ประสบผลสำเร็จแต่ว่าต้องการจะพยายามต่อไปเจ้าขอบคุณเจ้าเอาละครับคุณผู้ชมครับเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินนะครับแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้แล้วทีมต่อไปที่จะทำการแข่งขันนะครับคือทีมปฐมบันเทิงศิลป์สวัสดีครับลูกที่พอเอิญมากมานี่ครับเพราะว่ามันสิเข้าสู่รอบ2แล้วพ่อกับพี่แตนน้องบิวคัดเลือกเรียบร้อยแล้วแทนเดียแล้วก็พิง3คนนี้พ่อก็เลยว่าเสียวเป็นทีมไหลเรือไฟรู้สึกยังไงใช่ไหมคะที่ได้โจทย์เป็นไหลเรือไฟก็แอบกังวลว่าจะคว้างสิเฮ็ดได้บ่นะคะเพราะว่าไม่ค่อยรู้จักค่ะก็อยากนิดนึงค่ะหนูไม่เคยได้ร้องเพลงหรือว่าได้รู้อะไรเกี่ยวกับไหลเรือไฟแล้วก็ไม่เคยได้ไปดูอะไรแบบนี้ค่ะก็รู้สึกว่ายากใช่ค่ะลูกเนื้อยังไม่แม่นเนื้อกันอะไรแบบนี้ค่ะยังไงก็จำไม่ได้ว่าชื่อว่าแล้ววันนี้มันอยากบางทีมันต้องล่ำให้มันคืออะไรจ้ะมันต้องใช้สติสมาธิแล้วเราก็ต้องมาจำเนื้อเพลงด้วยให้มันครบอะค่ะแล้วก็มีทั้งขึ้นเสลี่ยงด้วยแล้วหนูคิดว่าขึ้นเสลี่ยงแล้วอยู่สูงน่าจะร้องสบายเสียงไม่ได้สูงตามตรงที่เราอยู่นะตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าก็ต้องขึ้นเฉลี่ยคือแบบว่าตอนขึ้นไปอะค่ะที่เขายกขึ้นไปแบบมันก็จะมีสั่นๆบ้างแล้วก็แบบว่ามันคงเคงอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นงานพวกนี้ค่อนข้างที่จะกังวลแล้วก็เครียดโชว์นี้มากก็ฝากโชว์นี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าหนูแล้วก็ทุกคนตั้งใจทำโชว์นี้ออกมามากๆเลยค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นความอลังการของโชว์ไหลเรือไฟของเราพี่น้องเอ๋ยจาละในบอนบันประเพณีสำคัญทางอีสานดอกกำฟ้ายเพิ่นว่าไหลเหื่อไฟไต่ปฏิพุงแจงบูซาหนอมพุทธองค์นี่แล้วพี่น้องเอ๋ยOh,
นั่งเบิ่งเหือไฟไหลไปตามทารางามจังเทวันฟ้ามาแต้มแฝงปนแสงสีตะวันส่องอำไพดังแก้วไพฑูรย์สีบฉลองบางบุญให้คำให้คุณคู่สถานว่างามหลายเด้ฟังเบิ่งเหือไฟไหลลังต่างตกผวังในความงามโอ้นอสังมางามละเทนอนอนี่ป่าเพนี่เฮาจันลงไปไหลเหือไฟถวยพุทธเจ้ามิ่งเงาศาสนาละเดชท่านเอ่ยท่านเอ้ยเพ่นเพ่งแสงแง่งส่องลงไตเฮาทั้งหลายห่วมใจเคียงพร้อมต่างสมสมศรัทธาลังลนยนเยี่ยมทัศนสนาละน้อท่านเอ้ยโอ้เดสมเป็นงานคู่แดนเมืองบานงามตระการเลือดลำเป็นหนึ่งใครมาเห็นตกใจแล้วถึงAmazing ทินสยามนอท่านเอ่ยและนอท่านเอ่ยน้องได้มาพ่อชายงามคือจังบุญตกแต่งให้มักเป้าพี่ชายหากอายกับน้องครองใจฝากคำมันเอาไว้องค์พระธาตุพนมใจคำคะนิ้งห่วงเจ้าห่วงหายามไอจำต้องลาจากไกลให้อายแนมเบิ่งลำคงหักเขาคงเชื่อมโยงส่งใจถึงใจและนี่คือทีมประถมบันเทิงศิลป์โอ้โหสวยงามอลังการเดี๋ยวนะพ่อข้างหลังนี่คือเรือจุดไฟจริงไหมเนี่ยเรือไฟจริงๆค่ะไฟอีหลีได้ใครสิลูกบึ้มๆอยู่เลยโอ้โหเอาสวยงามมากเลยขอเสียงปรบมือให้กับน้องแดนเซอร์ทุกคนด้วยครับมันเป็นโชว์ที่สวยงามดูแล้วมัน beautiful perfect really goodไม่คิดว่าผมจะทำได้ดีขนาดนี้นะพอดาบครับได้ของดีเนาะเอ้าที่แรกเราประทม
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะน้องๆทั้ง3คนเลยที่ตั้งใจซ้อมแล้วก็เฮ็ดโชว์นี่ออกมาดีมากๆเลยค่ะพี่วิวเซอร์ไพรส์น้องพิงค์มากตอนมาออดิชั่นน้องแบบตื่นเต้นเสียงไม่ได้ขนาดนี้นะคะต่อมาน้องแพนคือเก่าค่ะมีเสน่ห์กินขาดเลยทั้งเรื่องเสียงเรื่องล่ำเกินขึ้นมาตำหัวใจมันตำหัวใจนอกมาที่น้องเดียน้องเดียเข้ามาพร้อมความสวยเขานั่งเสลียงออกมาจัดระเบียบร่างกายดี1 2 3ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่รู้มุมกล้อง1คือเพอร์เฟกต์มากอันนี้คือไอดอลนี่มาความมีความเป็นไอดอลในตัวก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากเลยวันนี้ทุกคนทำมาดีมากเลยแต่วันนี้จะมาตัดสินกันที่ว่าใครมีข้อผิดพลาดเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้มีคนผิดพลาดอยู่ครับงานหนักที่พ่อดาบแต่ผมเชื่อว่าพ่อดาบเป็นคนที่ชัดเจนมั่นคงวันนี้พ่อคงเห็นแล้วล่ะแต่สำหรับพวกเราทุกคนลุ้นจากใจพี่ไม่อยากให้ใครออกเลยน้องเดียน้องพิงค์น้องแผนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ต้องมี1คนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนและผู้ที่ผ่านเข้ารอบคนแรกคือบอกเลยค่ะว่ากดดันมากๆกลัวค่ะถ้าเกิดว่ามีคนหนึ่งต้องไปเพราะว่าสิเป็นหนูหรือว่าเป็นเอื้อยคนใดคนหนึ่งค่ะก็เสียดายค่ะเพราะว่าเราก็ได้รู้จักกันแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะตื่นเต้นมากมันก็เลยใจแบบวิวๆหายใจบ่ครัวทองแต่ก็ถือว่าวันนี้ก็คือทำเต็มที่มากๆแล้วค่ะบรรยากาศมันกดดันมากค่ะมันก็มีความหวังที่อยากจะเข้ารอบไปอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันกดดันตัวเองมากพอสมควรพ่อดาบครับน้องพิงค์ครับน้องพิงค์ครับคนแรกครับเหลืออีก2ท่านระหว่างน้องแพนและน้องเดียและนี่คือผู้เข้ารอบคนที่2ครับคือและผู้ที่ผ่านเข้ารอบคนแรกคือน้องพิงค์ครับน้องพิงค์นะครับคนแรกครับเหลืออีก2ท่านระหว่างน้องแพนและน้องเดียและนี่คือผู้เข้ารอบคนที่2ครับคือทั้ง2ท่านทำได้ดีทั้งคู่ทำได้เยี่ยมยอดมากแต่ใครล่ะครับที่จะโดนตาโดนใจพ่อดาบมากที่สุดไม่อยากให้ใครกลับเลยมันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมลุ้นพร้อมกันครับพ่อดาบครับวันนี้ขอเลือกคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดนั่นก็คือน้องเดียครับน้องเดียครับเป็นคนที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างคะต้องขออนุญาตถามเหมือนวิญญาณจะลอยออกดีใจมากเลยค่ะขอบคุณนะคะที่แบบเห็นถึงศักยภาพในตัวหนูเห็นถึงแบบความพยายามว่าหนูแบบว่าสามารถที่จะไปต่อได้หนูก็จะทำให้เต็มที่ต่อไปค่ะแล้วก็จะสู้ให้ถึงที่สุดค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมยอดค่ะน้องพิงค์ล่ะคะดีรู้ปอบอ่ะน้องปอบเขาว่าก็ดีใจค่ะแล้วก็เสียใจด้วยเพราะว่าน้องก็พยายามเต็มที่มากซ้อมมาด้วยกันตลอดอะไรแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณป้าสันแล้วก็พี่วิวแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูแล้วก็หนูจะทำเต็มที่ค่ะแล้วก็จะทำเต็มที่ทุกรอบค่ะทำให้ดีที่สุดค่ะเยี่ยมค่ะน้องแพนขา
วันนี้หนูเยี่ยมยอดมากเลยนะคะขอบคุณค่ะหนูกะเฮ็ดเต็มที่แล้วหนูกะขอขอบคุณไอ้บิวแล้วกะพ่อดาบซ้อนะคะที่อย่างน้อยกะเพิ่นกะให้หนูเข้ามาฮอดรอบนี้กะคิดว่าแบบประสบความสําเร็จมาอีกเติบนึงล่ะค่ะที่ได้มายืนอยู่บนเวทีใหญ่ๆจังซี่นะคะได้แบบว่าคนเบิ่งทั่วประเทศฟังนี่กะดีใจมากๆแล้วค่ะหนูกะสิสู้ต่อไปเรื่อยๆนี่ล่ะค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะสุดยอดมากเลยเมนมากแล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะจริงๆว่าไม่ใช่น้องแพนเขาไม่เก่งไม่ดีนะข้อผิดพลาด2อย่างของแพนก็คือ1เสียงต่ํา2การฟ้อนกันอะไรยังเข้าไม่ถึงผิดพลาดอยู่ตรงนี้เองน้องพิงน้องเดียได้ไปต่อกับขอให้ตั้งใจแล้วก็เฮ็ดให้เต็มที่ส่วนน้องแพนบ่ต้องเสียใจค่ะพี่เห็นความแข็งแกร่งในตัวน้องแพนน้องแพนคือนักสู้ที่แท้จริงน้องแพนแมนมากเลยไปปลอบทุกคนเลย คนที่เข้ารอบร้องไห้นะคะแต่น้องแพนคือสุดๆ สตรองนะคะบ่มีหยังน้องแพนน้องแพนคือที่1ในใจเอื้อยเสมอค่ะขอบคุณค่ะเอื้อยยอดขอเสียงปรบมือเป็นกําลังใจให้กับน้องแพนด้วยนะครับที่ตั้งใจไว้อีหลีค่ะแซมพูดแล้วเนาะค่ะแชมป์รายการหมอลำไอดอลเลยแต่ว่าถ้าวันนี้มันบ่ฮอดแซมค่ะเป็นแบบความทรงจำเป็นโอกาสเป็นประสบการณ์ที่แบบดีที่สุดในชีวิตหนูอีกเรื่องนึงเลยค่ะประทับใจมากๆเลยค่ะประทับใจรายการน้ำค่ะที่แบบสร้างเวทีแบบนี้ขึ้นมาให้หนูได้มาพอมิตรภาพดีๆค่ะคุณผู้ชมครับความเจ็บปวดหัวใจของพวกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้หรอกครับและทีมต่อไปที่จะทำการแข่งขันนะครับมาชมโชว์ของทีมหมอลำใจเกินร้อยสำหรับวันนี้นะคะทีมหมอลำใจเกินร้อยเราก็นัดน้องๆสมาชิกที่ขอบคุณเนี่ยมารับโจทย์ด้วยคือโจทย์เป็นโชว์วัฒนธรรมพอรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ในทีมที่จะต้องร้องกระตือเนี่ยก็รู้สึกท้าทายดีส่วนตัวผมเนี่ยเคยสู่ขันด้วยแต่กันตึงเนี่ยไม่เคยร้องมาก่อนเลยเอาแล้วไม่ใช่ทางเราแล้วก็รู้สึกหนักใจก็กดดันอยู่นะครับเพราะว่าไม่เคยฟังเลยครับเรื่องจบเริ่มต่อกันเริ่มยุบมาเรื่องที่กังวลในโชว์คือการสื่อสารครับเพราะว่าเป็นภาษาของก็ไม่เคยได้ยินเลยถ้าออกคำผิดอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความหมายเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับผมถ้าถามผมว่ากดดันไหมกับโชว์กันตึมครับก็มีบ้างครับเพราะว่าก่อนที่จะมาแข่งก็เราเป็นหวัดด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็กลัวที่จะแบบเอื้อนไม่ถึงร้องไม่ถึงครับเราจะถ่ายทอดออกมาให้ดีที่สุดและมันอาจจะเป็นการตรึมที่แปลกใหม่และเชื่อว่าอาจจะไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนสานใต้เมืองนี้ประวัติมีมาบอกกล่าวลาทินดินแดนอารยธรรมเมืองเขารับอิทธิพลแท้จากฝั่งคอมปราสาทเขาแม่ล้อมล้อมวัฒนธรรมเจริญโฮละแหล่งมรดกยังเฟื่องฟูให้สาวโลกได้ก้าวข้ามละขอเสนอเด้อละมาเบิ่งความงดงามโอ้ยอีสานใต้
บ่ย้อนไผโอ้ยเด้อละน้อโอ้ยน้อโหยละนาสาวเอ้ยสาวเมืองสางสางมากงามแค่เนื้ออุ่นเบาขอนแก่นชัยภูมินครพนมมาเที่ยวงานเห็นนางน้องนาดลาอยากได้มาห่วมเงือนสานบ่องสารันเนียงแม่นจังจังอายฮักนางเดอเนียงเดอเนียงสารันบ่องอยู่บ่ลาโอ้เนียงเอ้ยอายเพิ่งเคยได้พาใจเหงาผ่านมามาเมืองสุรินทร์ถิ่นวัฒนธรรมงามตาเนียงโมปรีนาพูดจาภาษาคแม่เอิ่งเอ้ยเนียงละอสนอเสียงโซคมคำไร่รำงามแท้โอ้เจ็ดเอ้ยเจ็ดอายหลงหักสาวขะแม่หัวใจอายแท้ตั้งแต่แรกพบศพตาเจ็ดเอ้ยเนียงสนมสนีเจ้าหอมดนใจอายไฟฟันกราบไหว้วอนขอพ่อสุริยาวรมันขอเนียงเจ้านั้นสลันบ่งอ่องสักคนพรึมจอพรึมพรึมสาวกันเตรมยุคใหม่สีสันแดนอีสานใต้หนุ่มบ้านไกลได้มาพบพากระนกติ้งต้องรำตักกระแตนต่ำเข้าในนาอ่อนแอนเอวบางน่ารักน่าชังดังอับสราดอกดิ้งถิ่นทุ่งกุลาอยากบอกเนียงว่าบ้องสลันจัดสันตายหนุ่มบ้านไกลได้มาพบผ่านกระนกติ่มต้องลำตักกระแตงต่ำข้าวในนาอ่อนแอนเอวบางน่ารักน่าชังดังอัปสราดอกดินจิ้มทุ่งโคลาอย่าบอกเนียงว่าบ้องสลันเสียงกรี๊ดดังๆหน่อยครับสุดยอดขอขอบคุณน้องๆแดนเซอร์นะครับโอ้โหอลังการมากบอยเออคุ้มค่ามากพี่ผมว่ามันไม่ได้ดูแค่โชว์อย่างเดียวนะตอนเนี้ยเหมือนเราได้แบบก๊อปปี้เอาไปไว้ใช้บนเวทีจริงได้อะครับทั้งดนตรีทั้งเรื่องของภาษาพ
พูดภาษาลำอ่ะคือมันเอาไปโชว์เวทีใหญ่ๆได้เลยอ่ะแล้ววันนี้นักร้องทั้ง3ท่านทําได้ดีกว่ารอบแรกทั้ง3คนเลยใช่ครับกัปตันคุณดูมีความสุขมากเลยเหมือนเอานักร้องอินดี้มาใส่ชุดหมอลำไงอีกนิดเดียวนี่จะออกเสียงอยู่ใสเสียงอยู่ใสนิดนึงครับขอนิดนึงก็พอใจครับน้องๆก็เฮ็ดได้ออกมาดีมาตรฐานใจกันลอยครับกัปตันค่ะก็มีเสน่ห์ของเขาเหมือนเดิมซึ่งผมก็มองว่าเอาไปไว้ตรงไหนก็ค่อนข้างที่จะแมทกันได้นะครับน้องบาสมื้อนี้ก็เอาความรอมาสู่เนาะเสียงเป็นไงครับที่แรกอ่ะเป็นห่วงอยู่แต่ว่าวันนี้คือค่อนข้างที่จะทําออกมาได้ดีส่วนน้องภูมิคือน้องภูมิคือบ่ยิ้มแน่มื้อนี้เป็นหยังมื้อนี้คือจังพระโอรสพระโอรสแม่เหมือนพระโอรสเหมือนหนุมานเหมือนหนุมานลูกไส้หล่าค่ะลูกไส้หล่าก็น้องภูมิก็ดูเป็นกังวลแต่ว่าเสียงก็ยังคงมาตรฐานคือเก่าแต่ก็พัฒนาจากรอบที่แล้วนะครับหนักใจนะแม่หนักใจเพราะว่าทำดีหมดเลยใช่ค่ะเยี่ยมยอดครับขอบคุณหมอลำใจกันร้อยนะครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับได้เวลาที่หมอลำใจเกินร้อยต้องตัดสินแล้วนะครับ1ใน3ท่านนี้ต้องมีคนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนผู้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมีเพียงแค่2ท่านเท่านั้นพร้อมไหมครับน้องกัปตันน้องบาสน้องภูมิถ้าพร้อมแล้วประจําที่ครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบคนแรกคือพระเจ้าช่วยจะไม่ให้หายเครียดเลยแต่เขาก็ทำดีนะครับทั้งสองคนคือทำโชว์มาได้ดีมากผมก็แอบกลัวอยู่นะว่าเอ๊ะเราจะสู้เขาได้ไหมก็แบบโอ้กดดันมากครับมันจะผ่านไปได้ไหมถ้าออกจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ผมไม่คิดด้วยซ้ำว่าผมจะเข้ารอบครับถ้าผมตกรอบผมก็ไม่ได้เสียดายครับเพราะว่าผมทำเต็มที่แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยอมรับในสิ่งที่โค้ชตัดสินครับน้องแอนครับกัปตันค่ะกัปตันนะครับดีด้วยนะครับดีด้วยนะครับเหลืออีกหนึ่งท่านครับระหว่างน้องภูมิและน้องบาสใครจะมีสิทธิ์ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหมอลำใจเกินร้อยจะตัดสินอย่างไรครับคุณผู้ชมครับหนึ่งคนที่ต้องกลับบ้านจะเป็นใครระหว่างน้องบาสและน้องภูมิน้องบอยครับครับเลือกครับน้องภูมิครับน้องภูมินะครับขอแสดงความยินดีกับน้องกัปตันและน้องภูมินะครับน้องบาสเนี่ยจริงๆแล้วรอบออดิชั่นต้นทุนมาสูงผมมีความหวังว่าบาสโชว์เนี่ยบาสสี่เฮ็ดออกมาได้ดีกว่านี้สำหรับโจทย์ในมื้อนี้สีหน้าท่าทางที่มันเหมือนกับแบบมันบ่นิ่งไหมอย่างน้องภูมิวันนี้ก็หลุดมีหลุดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าน้องภูมิพยายามข่มความตื่นเต้นของตัวเองแล้วก็แบบพยายามแสดงยิ้มออกมาให้เรายังเห็นอยู่ว่าครับผมแบบพยายามอยู่นะครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เราเห็นรู้สึกว่าโอเคน้องเขาเป็นธรรมชาติมากกว่าครับขอบคุณโค้ชครับน้องบาครับรู้สึกไงบ้างผมก็รู้สึกเสียใจก่อนครับผมการแพ้มันก็ต้องรู้สึกเสียใจแต่เราก็ต้องยอมรับในการตัดสินแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะครับทั้ง3คนนะครับพี่บอยพี่แอนพี่ต่ายนะครับแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่คอยแบบผลักดันแล้วก็ส่งเสริมถึงวันนี้ผมจะทำไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผมได้ลงมือทำแล้วครับผมเยี่ยมยอดครับครับไอ้กสิขออนุญาตให้น้องๆเป็นตัวแทนของทีมใจกระลอยเฮาบาดก็เป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังเด้อบ่ต้องเสียใจนะครับสู่ต่อ
ผมสีบอท่อครับสู้ๆครับเยี่ยมยอดครับสวัสดีครับผู้ทุกคนครับวันนี้เป็นรอบที่พ่อสิมาแจกโจทย์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมอีสานบ้านของเฮาพวกคนนี้ที่นี่ก็สิแบ่งออกเป็น2ทีมได้บ่นี่ลูกบอดเอิร์ธจริงๆนี่ก็คือได้โจทย์มาว่าผีตาโขนตื่นๆๆถึงแล้วใช่ตื่นแล้วเหรอแค่ขับนิ่มมากเลยแน่นอนเนี่ยรถกระบะไฮรัสลีโวเลยนะเขามีระบบกระจายแรงเบรก EBD ขนาดฉันขับเข้าโค้งซ้ายโค้งขวานะพวกแกยังนอนน้ำลายยืดอยู่เลยแต่ถึงเร็วไหมเนี่ยนี่เพิ่งหลับไปแป๊บเดียวเองอะถึงเร็วได้ยังไงล่ะตัวนี้150แรงม้าเชียวนะเครื่องยนต์ 2.4 GD ซูเปอร์พาวเวอร์แถมยังประหยัดน้ำมันสุดๆไปเลยงั้นดีเลยเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นทำโชว์ผีตาโขนนะคะก็คือตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกท้าทายเพราะว่าเคยแต่ได้ยินซื้อได้ยินเสียงจริงสินะคะแต่ว่ายังไม่เคยรู้ลึกเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะมีวัฒนธรรมการละเล่นอะไรยังไงบ้างค่ะมันมีความยากมากๆสำหรับบอลเพราะว่าบอลใหม่มากๆกับหมอลำอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่าเข้ากับบอลไหมคือมันอยู่ที่เราอ่ะครับจะทำยังไงให้มันเข้ากับเรามากที่สุดเงี้ยครับโชว์ใช่การแสดงผีตาโขนก็คือผมรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นนะพี่ก็เข้าทางครับพี่ก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ได้ฟอนเอลระบำนำทั้งพี่หนิงทั้งน้องเอิร์ธอย่างเงี้ยครับสอนเทคนิคตรงนี้ร้องแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามช่วยกันหาคีย์เพิ่มคีย์ลดคีย์อยู่นานเลยครับใช่ค่ะมีปัญหาในเรื่องคีย์เพลงเพราะว่าน้องบอลแล้วก็น้องเอิร์ธจะต้องได้มาร้องด้วยกันน้องบอลก็จะมีปัญหาในเรื่องคือร้องต่ำมากแล้วเสียงน้องคือหายไปเลยคือเราทุกคนต้องแบบต้องหาจุดกลางให้กันทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ต้องช่วยกันเพราะว่าคือเราทั้ง3คนก็คือคุยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่ามันเป็นโชว์ของเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบไม่อยากให้ใครหรือว่าคนใดคนหนึ่งที่แบบว่าจะต้องแบบเด่นไปเลยคนเดียวอะไรเงี้ยครับใช่เราช่วยกันอยากให้โชว์มันออกมาดีที่สุดเลยครับใช่เทศกาลอันเลือดล้ำการละเล่นผีตาโขนเชิญพวกท่านมายินยนและทัศนาในยามนี้หันแนวสัมพันธ์รักนั้นยังจำได้ไม่แฟนที่ตามจีบน้องต่างจ้องมองตากันนั่งดูหมอลำหนาวหนาวทอดเสื้อหนาวให้กันคิดถึงพี่ทุกวันหนุ่มเมืองเลยพี่เคยเอาใจยาลูกติดน้องได้แต่ยืนคิด
ดนปลาล้มพาปลามาขออีกทีกลับโซกีทวีเหมือนเฮาเห็นเจ้าแห่งตรมตัดป้อมอมถึงพี่มีเมียแถมปันเกลือรักเคยหวานชื่นปันปะนึ่งหัวคอยหัวเพิ่มคิดมาแห่งเพิ่มตั้งแน่นวางสู้ปูยังจำคำที่ไพเอ่ยว่าบ่เคยสิคิดลืมแฟนยกมือขึ้นบายบายตอนที่อายสิกลับขอนแก่นยังคิดถึงแต่หน้าแฟนใจหนุ่มขอนแก่นภาวะผวังล้อมพัดตองใบตองบ้านอายไว้สั่นคล้ายเหมือนแจ่มจันทร์มาทวงคำมั่นว่าสิลืมความลังสิลืมน้องได้จังใดหูบ่หัวใจไอ้เป็นบ้าครั้งหนาวกายไอ้พอมาทังแต่ใจร้อยชังมันหนาวหัวใจน้ำหมกย้อยกำไฟเมืองเลยหนาวก็เฉยขอได้อายทนได้หนาวใกล้อายถึงบ่มีผ้าห่มขอได้นอนแนบห่างทางอายก็อยู่เป็นน้ำตาอายย้อยไหลเป็นย้อยย้อยหยาบกลางบ่มีผ้าแนบห่างทางอายก็แห้งดาโอฮาโอฮาโอฮาโอโอฮาโอฮาโอฮาโอโอฮา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 โอโอโอฮาโอฮาโอฮาโอโอฮาโอฮาโอฮาโอโอฮา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 โอโอฮาโอฮาโอฮาโอโอฮา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 โอผู้ประดึงเขตเมืองเลยขอวานหน่อยลมเจ้าเอ๋ยบอกผู้สาวเลยว่าใจผู้เบาสิคิดถึงอยู่ลำลำบอกเคยใจดำสิไปจากสาวถ้าอายเจ็บเงินจะเข้าสิไปวันสาวที่เมืองขอบคุณน้องๆครับขอบคุณมากครับต้องชื่นชมเรื่องโชว์ครับระเบียบเลือกโชว์มันนี้สนุกดูสนุกชื่นชมหนิงๆครับเพราะว่าหนิงๆนี่กลมกล่อมนั่วครับก็ขันระเบียบบ่เรียกไม่จนพอเด้อ จีบเลยบ่ค่ะจีบเอาเลยล้นแล้วล้นแล้วล้นแล้วทั้งคนพ่อเอ๋ครับตอนแรกก็รำดีอยู่กำลังเซิงๆสักพักไม่รู้เกิดผีตาโขนเข้าสิงเลยฮะอยู่ๆพ่อนั่งเครียดเกิดอะไรขึ้นครับพ่อคือเราคิดว่าโชว์ลูกนำเสนอออกมามันสนุกได้ใจเราอยู่แล้วแต่เลยลืมไปเลยว่าอ้าวเราจะต้องส่งคนกลับบ้านอีกคนหนึ่งเลยต้องมานั่งเครียดแล้วทีนี้จะเอาใครกลับบ้านเนาะทีนี้เพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจจริงๆต้องบอกกันว่าทำนองเลยเนี่ยทำนองตับเต่าเป็นทำนองที่ผมมั่นใจได้ว่าทุกท่านอาจจะไม่คุ้นหูและยากมากซึ่งทั้งสามคนวันนี้มีเสน่ห์มากๆคนละแบบกันเยี่ยมยอดครับขอบคุณระเบียบวัฒนศิลป์นะครับเอาละตอนนี้ได้เวลาตื่นเต้นกันแล้วครับจะต้องมาตัดสินกันแล้วครับคุณผู้ชมครับ2ใน3ท่านนี้ที่จะมีสิทธิ์เข้าสู่รอบต่อไปและจะมี1ท่านที่ต้องตกรอบไปก่อน
น้องเอิร์ธน้องเหน่งๆน้องบอลพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วพร้อมครับประจำที่ครับและคนที่ผ่านเข้ารอบคนแรกคือกังวลเรื่องกังวลจริงเพราะว่าเป็นรายการแรกที่เราก็ต้องการที่แบบไปให้สุดคือแชมป์กลัวค่ะแต่ว่าไม่ว่าผลจะออกมายังไงหนูก็พร้อมที่จะยอมรับแล้วก็ไม่เสียใจที่ได้ทำเต็มที่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยกังวลนะคะกังวลเลยเพราะว่าเรายังอยากที่จะไปต่ออยากที่จะเรียนรู้อะไรหลายอย่างเลยครับจากทีมเนี้ยครับใช่พ่อเอครับนิ่งๆครับน้องนิ่งๆครับคนแรกเลยนะครับเอาละเหลืออีก2ท่านครับคุณผู้ชมเหลือน้องบอลกับน้องเอิร์ธไม่รู้จะตัดสินอย่างไรแล้วครับอยู่ที่ทีมระเบียบนะครับนี่คือผู้ที่เข้ารอบคนที่2ครับคือหล่อทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่อยู่ที่พ่อเอว่าผู้ที่ผ่านเข้ารอบคนที่2จะไปต่อสู้กับทีมที่เหลืออย่างไรพ่อเอครับเอิร์ธครับน้องเอิร์ธนะครับโอ้โหแม่เจ็บปวดหัวใจเหลือเกินครับตอนนี้ถามความรู้สึกหนิงหนิงก่อนเลยครับเป็นยังไงบ้างครับไม่อยากให้มีใครกลับบ้านค่ะบ่ได้อยากให้มีโมเมนต์นี้ค่ะน้องเอิร์ธล่ะครับผมพูดไม่ออกเลยครับพี่ซีน้องบอลครับไม่ชอบเลยไม่ชอบความรู้สึกนี้เลยตอนแรกเลยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเราเพราะว่าบอลไม่เคยขึ้นเวทีหรือว่าจับไมค์ที่ไหนมาก่อนเลยครับนี่คือที่แรกใช่ครับนี่คือที่แรกของบอลจริงๆนะครับแล้วก็ร้องเพลงก็คือตัดสินใจนานมากเพราะว่าวันนี้ไอ้ปีนี้ผมก็เหมือนเลิกเล่นวอลเลย์บอลลีกเงี้ยครับก็ไม่เล่นเลยไม่เล่นแล้วก็มาเต็มที่กับตรงนี้เลยครับใช่อยากขอบคุณครับจากคุณพ่อนะครับพี่ท็อปพี่ลำเพลแล้วก็พี่เต๋าด้วยครับที่กดเลือกบอลครับบอลไม่ได้คิดเลยว่าจะมีใครกดให้เลยครับที่ยิ่งเป็นทีมของพ่อเองเพราะว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงเลยครับใช่แล้วบอลก็ที่ร้องไห้วันนี้ก็คือไม่อยากหายไปจากโมเมนต์นี้ใช่ครับใช่กลับมาหากันได้กลับมาหากันได้อยู่ครับวันนี้ที่ให้บอลกลับบ้านบอลไม่ผิดนะบอลไม่มีแผลแทบจะไม่มีเลยแต่อาจจะเป็นเพราะเพลงก็อาจจะทำให้ในความสามารถที่เขาเคยเต็มร้อยมันเลยกลายเป็นดรอปลงมาทีนี้ก็อยากให้ลูกอย่าท้อนะลูกนะพยายามต่อไปลูกครับเป็นกำลังใจให้ครับมันไม่เสียใจค่ะแต่ว่ามันเสียดายมันอยากไปต่อแล้วก็อยากโชว์ศักยภาพที่เรามีอ่ะครับใช่ให้กับให้หลายคนเขาดูใช่นี่อ่ะโอ้ยเราร้องแล้วก็ข้างหน้าก็ร้องตามกันหมดหรอก็เลยร้องตามสู้ๆๆๆไปครับไปครับวันนี้เราก็ได้ลูกทีม2คนแรกของแต่ละทีมไปที่เรียบร้อยสัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อว่าลูกทีมที่เหลือจะสามารถทำโชว์ออกมาได้ประทับใจและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือไม่สัปดาห์หน้ามาม่วนกันต่อกับโชว์รอบศิลปะวัฒนธรรม
มาเด้อควันเอ๋ยอยู่มาเด้อควันเอ๋ยเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงสารวันเตี่ยลงเตี่ยลงน้อยสารวันเอ๋ยสมกับการรอคอยทำเอาผมขนลุกเหมือนกันครับขนกันมาแบบจัดเต็มโอ้เฮา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 โอ้นะโมบุโทเป็นเขาแฮปปี้เลิศมีงานมีเงินสารก่อนอย่ารีบร้อนหารักใครก่อนได้งานไม่อยากให้มีการแข่งเลยอ่ะปัดผมบอกได้ไหมไม่ได้และการตัดสินใจครั้งสุดท้ายถ้าเป็นวันนั้นผมจะเลือกคนนั้นแต่ถ้าเป็นวันนี้ผมจะเลือกคนนี้ถ้าเลือกมาทีมพี่เนี่ยไม่ถูกคัดออกหรอกไม่อยากให้ใครกลับบ้านสักคนเลือกบ่ดีทั่วโลกได้ตั้งแต่ผมทำรายการมานะเนี่ยเป็นรายการแรกนะที่โค้ชอ่ะหนักใจมากกว่าผู้เข้าแข่งขันอีกตอนเนี้ย